English Module 6การเรียนรู้ภาษาผ่านเกมและโลกเสมือนประเภทของเกมในบทเรียนที่แล้วเราได้ทราบกันแล้วว่าเกมมีผลทางบวกหลายประการต่อการเรียนรู้วันนี้เราจะมาดูในรายละเอียดกันว่าเกมสามารถแบ่งเป็นกี่ประเภทและทำไมเกมจึงเป็นที่ดึงดูดใจของบรรดาผู้เล่นไปเริ่มกันเลยค่ะถ้าเราแบ่งเกมตามประเภทของการเล่นเราจะสามารถแบ่งเกมออกได้เป็น5ประเภทประเภทที่1คือ Puzzle ซึ่งเป็นเกมประเภทที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุด Puzzle คือการจัดรูปร่างของชิ้นส่วนต่างๆให้เข้ารูปแบบตามที่เกมกำหนดไว้เกม Tetris นับเป็นตัวอย่างวิดีโอเกมประเภท Puzzleที่มีผู้เล่นจำนวนมากเกมหนึ่งตัวอย่างเกมพัซโซอื่นๆก็เช่น Solitaire มาชงและ Sudoku ค่ะเกมประเภทที่2คือ Drill and Practice Game Drill and Practice Game เป็นเกมแบบพัซโซที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกระดับหนึ่งและอาจจะมีหลายระดับเกมชนิดนี้จะมีแบบฝึกหัดและการฝึกฝนต่างๆเพิ่มจากพัซโซทำให้เล่นได้ยากขึ้นเกมประเภทที่3คือ strategy game เป็นเกมที่ต้องมีการแก้ puzzle โดยการขับเคลื่อนหลายๆอย่างพร้อมๆกันอย่างต่อเนื่องเกมกลยุทธ์หรือ strategy game มักเป็นเกมที่เล่นกันหลายคนหรือ multiplayer และมักมีเนื้อเรื่องเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ตัวอย่างเช่นเกม Age of Empires หรือ Romance of the Three Kingdoms หรือที่เรารู้จักกันในชื่อภาษาไทยว่าเกมสามก๊กซึ่งมีการจำลองสถานการณ์เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ค่ะเกมประเภทที่4คือ role playing game เมื่อผู้เล่นสวมบทบาทเป็นตัวละครในเกมก็จะถือว่าเป็นเกมประเภท role playing ตัวอย่างเช่นเกม Battlefield 4เป็นเกมแบบ role playing ที่ตัวละครต้องไปปฏิบัติภารกิจลับในการนำบุคคลสำคัญออกมาจากพื้นที่ที่มีการประท้วงอย่างรุนแรงรวมทั้งมีภารกิจที่ตื่นเต้นอื่นๆเกมประเภทที่5คือ Sandbox Game เกมบางประเภทจะไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนคือจะเล่นไปได้เรื่อยๆตามจินตนาการและเวลาที่มีเกมแบบนี้ก็จะเรียกว่าเป็น Sandbox Game ตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือเกม Minecraft ที่ผู้เล่นต่อบล็อกสี่เหลี่ยมเหมือนตัวต่อ Lego ไปตามจินตนาการของตัวเองไปเรื่อยๆซึ่ง Minecraft Edu เป็นเวอร์ชันสำหรับใช้ในห้องเรียนโดยเฉพาะซึ่งสามารถปรับตัวแปรต่างๆได้และมีเครื่องมือหลายอย่างที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถปรับเกมเพลย์ให้เข้ากับสิ่งที่ต้องการให้เกิดการเรียนรู้ได้โดยลักษณะเฉพาะในการออกแบบเกมทุกประเภทมักเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจของผู้เล่นองค์ประกอบสำคัญของเกมคอมพิวเตอร์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษาได้แก่ 1. เป้าหมายเป็นสิ่งที่เกมคอมพิวเตอร์ทุกประเภทต้องมีเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนที่ต้องปฏิบัติภารกิจให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้ซึ่งเป้าหมายต้องไม่ยากจนเกินความสามารถของผู้เรียนโดยระหว่างทางไปสู่เป้าหมายผู้เรียนต้องได้รับการเสริมสร้างความรู้ความรู้สึกและทักษะความชำนาญไปตลอดเส้นทางจนถึงเป้าหมายตามที่กำหนดได้ 2. กฎกติกาเป็นการกำหนดขอบเขตข้อบังคับหรือข้อจำกัดต่างๆของสิ่งที่ผู้เรียนสามารถทำได้ภายในเกมซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างกันตามจุดมุ่งหมายของเกมคอมพิวเตอร์ในแต่ละประเภท 3. การแข่งขันมีทั้งการแข่งขันระหว่างผู้เล่นกับฝ่ายตรงข้ามภายในเกมหรือระหว่างผู้เล่นกับผู้เล่นด้วยกันเองหรือเป็นการแข่งขันกับเวลาหรือแข่งกันกับปัจจัยต่างๆหลายๆด้านการแข่งขันในเกมคอมพิวเตอร์เป็นส่วนสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะประสบการณ์เมื่อแพ้ก็สามารถเริ่มใหม่ได้โดยผู้เรียนจะสร้างประสบการณ์จากการเล่นในแต่ละครั้งซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ดึงดูดให้ผู้เรียนพร้อมที่จะเริ่มเล่นเกมใหม่ทุกครั้งที่แพ้จนกว่าจะเอาชนะได้ในที่สุด 4. ความท้าทายเป็นความพยายามในการทำกิจกรรมต่างๆให้สำเร็จตามเป้าหมายความท้าทายในเกมคอมพิวเตอร์ควรมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความสามารถของผู้เรียน
ซึ่งความท้าทายนี้ทำให้ผู้เรียนมีใจจดจ่ออยู่กับกิจกรรมภายในเกมคอมพิวเตอร์ผู้เล่นพยายามใช้ความรู้ความสามารถของตนเองเพื่อเอาชนะและทำภารกิจให้ผ่านแต่ละด่านได้สำเร็จซึ่งทำให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองดังนั้นเกมคอมพิวเตอร์ที่ดีต้องไม่ง่ายจนเกินไปจนทำให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อและรู้สึกไม่ท้าทายจนไม่อยากจะเล่นอีกต่อไป 5. จินตนาการเกมคอมพิวเตอร์เป็นเกมที่ใช้จินตนาการเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เรียนระดับของการใช้จินตนาการในเกมคอมพิวเตอร์จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทและจุดมุ่งหมายของเกมคอมพิวเตอร์ซึ่งมีตั้งแต่ระดับที่ใกล้เคียงกับความจริงไปจนถึงระดับที่เกินจริงเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นและไม่มีจริงในโลกมนุษย์ 6. ความปลอดภัยเกมคอมพิวเตอร์คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เล่นโดยเฉพาะเกมคอมพิวเตอร์ประเภทสถานการณ์จำลองเกมการแข่งรถเกมจำลองสถานการณ์การรบเกมทำธุรกิจและเกมผจญภัยต่างๆเป็นต้นซึ่งในความเป็นจริงไม่อาจทดลองทำได้และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ทั้งร่างกายและทรัพย์สินดังนั้นเกมคอมพิวเตอร์จึงเหมาะสำหรับการเรียนการสอนที่ไม่สามารถสาธิตหรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตจริงได้และ 7. ความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นจุดมุ่งหมายหลักของเกมคอมพิวเตอร์ที่ขาดไม่ได้โดยเด็ดขาดเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้สร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนและสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆไปพร้อมๆกับการเล่นได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินโดยที่ผู้เรียนไม่รู้สึกว่ากำลังเรียนรู้ทำให้ไม่เครียดและเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นองค์ประกอบของเกมคอมพิวเตอร์ที่กล่าวไปแล้วทำให้ผู้เล่นรู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถมีประสบการณ์มากขึ้นมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและได้ค้นพบสิ่งที่แปลกใหม่ซึ่งซ่อนอยู่ภายในเทคนิคหรือฉากพิเศษในเกมลองค้นหาเกมที่เหมาะกับตัวคุณและเป็นเกมที่ให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ